ผิดไหมถ้าใจมันยังรักรักแต่เธออยู่ผู้เดียวทั้งที่รู้ว่าควรต้องหักห้ามใจสวัสดีครับชาวจีเมมเบอร์นะครับผมแกงส้มนะฮะนะครับวันนี้เราก็อยู่บรรยากาศการถ่ายทำนะครับ MV เพลงขอโทษที่รักเธอซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่จากผมเลยสำหรับเพลงขอโทษที่รักเธอนะครับผมเนื้อหาเป็นการเล่ามองความรักที่ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงก็คือเหมือนเป็นคนคนหนึ่งที่รักแล้วก็รู้ตัวว่าความรักที่เราให้คนที่เรารักเนี่ยมันทำร้ายแทนที่จะทำให้เขามีความสุขกับการว่าเรารักเขาเขายิ่งรู้สึกทุกข์รู้สึกอึดอัดที่จะอยู่กับเรามันเป็นอีกมุมหนึ่งของคนที่ยอมรับว่าเรารักนะเรารู้ด้วยว่าคุณเจ็บแต่ทำยังไงได้ก็เรารักเราก็ต้องขอโทษที่ฉันรักเธออะไรเงี้ยและมันจะเป็นเช่นนั้นแม้คืนวันมุ่นไปได้โปรดยกโทษสิ่งที่ทำสำหรับความยากง่ายนะครับเพลงนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นการเล่าในมุมมองที่แปลกขึ้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจในเนื้อร้องหรืออย่างเงี้ยเราก็ต้องทำกันบ้างสักนิดนึงนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงนี้เนี่ยถ้าจะมีความแปลกใหม่ก็คือมีการเปลี่ยนคีย์อยู่ในท่อนฮุกทุกๆครั้งที่เป็นท่อนฮุกเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สกิลที่สูงขึ้นนิดนึงต้องมีเทคนิคใหม่ๆในการร้องเพลงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เพลงนี้ต้องปล่อยใจไปกับทุกๆคำจริงๆทุกๆคำร้องจริงทุกเรื่องที่ผ่านพ้นมาไม่มีสักช่วงเวลาที่จะไม่คิดถึงเธอผิดไหมถ้าใจมันยังรักครับผมงั้นขอฝากกันอีกทีแล้วกันนะครับกับเพลงขอโทษที่รักเธอนะครับก็ใครยังไม่มีครอบครองนะครับผมดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123-4444แล้วกดโทรออกครับหรือว่าทาง iTunes KK Box ก็ได้นะครับแล้วก็ผลงานละครนะครับขอโทษที่รักเธอนะครับเร็วๆนี้ทางช่องวัน31นะครับผมติดตามให้ดีต้นมีนาได้ดูแน่นอนนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตเพลงรักเพลงละครนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมเพลงละครเวทีนะครับละครทีวีแล้วก็รวมไปถึงภาพยนตร์ด้วยนะฮะใครที่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆของละครเวทีเก่าๆที่ทุกคนลืมไปแล้วหรือว่าจำภาพความประทับใจนั้นได้นะครับอยากจะกลับมาเจอกันก็มาเจอกันได้ในคอนเสิร์ตนี้ยังไงก็จองบัตรที่ไทยเดเก้เป็นเจ้าทุกสาขานะครับ26 27 28นี้เรามาเจอกันครับผมGood.